ยังเล็ก30พฤศจิกายนนะครับคุณหมอผู้เลื่อนมาเจาะเลือดและวัดความดันในวันที่14พฤศจิกายนนะครับเวลา7โมงนะครับฉะนั้นแล้วขอแจ้งประชาสัมพันธ์คือนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนะครับให้เลื่อนนะครับจากวันที่30พฤศจิกายนนะครับเลื่อนมาเจาะวันที่14พฤศจิกายนนะครับและสำหรับนะครับสถานการณ์โควิด19นะครับตอนนี้นะครับบ้านเจ้าเมืองเคียงของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบ้านดอยสุเทพของเรานะครับก็ของทุกท่านนะครับออกมาในที่สาธารณะต้องใส่หน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะครับก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงท่านจะฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มถึง3เข็มนะครับท่านก็ยังติดเชื้อได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย 100% นะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับก็จะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับขอบพระคุณครับ